็นประมาณนี้ครับเกาะเกาะตรงกลางมันมีหลายวิธีครับพี่น้องมันมี3มันมี3วิธี ในวิธีที่ผมใส่นะครับเนาะปักตรงตังปีกแล้วก็ออกตัวนี้ตังเลยดูโหยได้แต้มเพิ่มอยู่พี่น้องตรงน้ำซะด้วยอึ๊บนี่ว้าวพี่น้องโอ้เดี๋ยวถือกันตัวนี่พี่น้องพี่น้องครับสวยๆเลยพี่น้องว้าวว้าวนี่นี่ครับหาเครื่องเลยดีน้ำเราไปก่อนไปอย่างน้อยน้อขั้นก่อนละฮึบปะทูขอใจครับพี่น้องครับหยุด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 ตามคอนี สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะกลับมาเจอกันอีกแล้วครับบรรจงแฟมิลี่ครับต้องขอตรวจขอไปพี่น้องนะครับเนาะว่าได้ลงคลิปให้พี่น้องเบื้องมือหนึ่งนะครับเนาะก็ยากคือว่าแหละพี่น้องยากกันฝนฟ้าอากาศนะครับเนาะพายุเขาก็เลยตกเปิดมือเลยครับหมู่บ้านนี่วันนี้ก็ตกช่วงเสาร์ครับเมื่อช่วงบ่ายก็เริ่มจางไปแล้วครับมีแต่อากาศมีแต่ลมหนาวครับพี่น้องวันนี้สิพาพี่น้องมาลุยคลองครับพี่น้องใส่เวียดน้ำคลองแต่ว่าผมได้เฮียจิริตมาเฮียเด็ดครับพี่น้องเปียวไปซื้อมาโลละ200ครับพี่น้องโอ้แพงอยู่นะครับน้องจิริตว่าสิบ่อันเอาเฮียจิริตจะเฮียใส่เดินกับหายากครับพี่น้องนี่ครับดำมหาการครับพี่น้องครับจิริตดำซื้อมาแค่50 บาทครับพี่น้องครับสิพอใส่อยู่เขาใส่ได้มือสองมืออยู่ครับได้หลายอยู่แค่มันพอตายนะครับเนาะนี่คือลุยไม้คล้องนี่แหละครับพี่น้องลุยคล้องกันมื้อนี้เฮาได้เหี้ยเด็ดมากพี่น้องบ่รู้ว่าสิเด็ดคือบ่เด็ดก็ลองมึงครับเนาะหนาวๆนี่น่าจะกินดีอยู่ได้มาครูปกอกคนเยอะลึกบ่เนี่ยครูน้ำลึกเดี๋ยวถามน้ำบ่เนี่ยถามแน่ว่าแน่ไปซะแล้วพูดตามมาตะกี้ประกอบครับพี่น้องไปพี่น้องไปลุยกันครับผมใส่กันเลยต้องมีรอเอานี้ละการเกี่ยวเหี้ยจริงหลีดกะมอยากเนาะพี่น้องเนาะสิประมาณนี้ครับเกาะตรงกลางมันมีหลายวิธีครับพี่น้องมันมี3วิธี ในวิธีที่ผมใส่นะครับเนาะปักตรงตังปีกแล้วก็ออกตัวนี้ตังเลยกับสิประมาณนี้แหละครับพี่น้องเหนียว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 อยู่นี่แหละครับพี่น้องเบิ้งประมาณนี้ครับผมกับไม้เฮางามอยู่ครับลองร้องเบิ้งครับว่ามันจะกินบ่ผมว่าน่าจะกินนะครับนะใส่ไปน้ำขังข้องนี่แหละครับพี่น้องใส่เหี้ยไปพูน
คครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นอีกไม้หนึ่งที่ผมมาใส่นะครับเนาะตอนแรกใส่บู๊ครับพี่น้องของสองของสามของสี่แล้วก็มีแห่หน้านํามีแห่หมายปลานิ่นนําแล้วก็มาใส่ข้างบ้านนี่ครับพี่น้องไอ้น้ําไม่ห่วยมันใส่ได้บ่เบิดนะครับเนาะมันหกปดก็เลยใหญ่น้ําแห่หน้าน้ําแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันตอนยามนะครับเนาะว่าสิถึกบ่เพราะว่าเฮียจิงดีดกะแถวๆนี้ก็บ่ค่อยมีคนใส่ปานใดบ่รู้ว่าปลามันฮู้จักจิงดีดบ่พี่น้องเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันครับพี่น้องไปกินข้าวกินน้ำกันนะครับเนาะเฮาจังมายามกันครับผมโอเคไปเจอกันตอนยามเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเบิ่งคลิปหรือว่าเบิ่งคลิปจบหรือว่าก่อนเบิ่งคลิปก็อย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามให้น้ำนี่ครับผมเป็นกำลังใจนะครับเนาะถึงสิบ่ค่อยได้ลงคลิปปานใดตรงนี้ก็อยากพายุแย่เนาะครับเนาะอีกบ่โดนหรอกครับพี่น้องเดี๋ยวได้ไปพี่ไม้แน่นอนครับพี่ผมถ้าไปลุยดงพี่ไม้นะครับเนาะอาจจะบ่แม่นพี่ไม้อาจจะเป็นแถงเอาน้องกิ๊กบ้านกล้วยนะครับเนาะเดี๋ยวมันมาได้กินอ่ะฝากกดติดตามไปนะครับเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อเจอกันตอนยามครับพี่น้องครับโอเคครับผมไปกินข้าวกินน้ำกันพี่น้องสวัสดีพี่น้องกันตอนยามครับผมโอ้ยยามมันยามเบ็ดมากเกือบ60เกือบ60หลังครับพี่น้องพอถือครับพี่น้องพอถือเลยนี่ครับมาถือหลังเดียวนี่คือเป็นแปลนไหนที่ผมมาใส่เพิ่มที่หลังครับช่วงท้ายๆครับที่เป็นแปลนท้ายเบิ่งนี่ถึงนั่งเดียวนี่พี่น้องหมูวิเลจอยู่นี่อู้ตัวใหญ่ซะด้วยครับพี่น้องปลาคอตัวเดียวนี่ครับนี่โอ้ครับดึ๊ดๆโอ้ใส่งามซะด้วยพี่น้องทำคอเลยนี่พี่น้องตัวเดียวนี่แหละครับพี่น้องฟังหวยนะพอถึกเลยครับแล้วก็ฟังพูดพอถึกพอถึกนี่นะครับเป็นแปลนนี่ผมเปลี่ยนเหี้ยไว้แล้วเดี๋ยวอีกเด็กๆจังสิออกมายามาอีกรอบนึงครับพี่น้องครับงามๆครับพี่น้องใส่ง่ายๆครับผมเหี้ยจริงดีมันก็เมื่อยเนี่ยพี่น้องเพราะว่าผมเปลี่ยนเหี้ยทุกหลังเลยครับไปเมื่อกี้นี่60หลังเปลี่ยนทุกหลังเลยผมถึงบ่ค่อยใส่กิ่งบีดครับนี่แหละขอนึงที่ผมบ่ค่อยใส่เพราะว่าเนี่ยมันเบิดไว้แล้วก็ท่านบ่ถือก็คือปลาสาบ่ถือกับกิ่งบีดตายเบิดอ่ะพี่น้องถ้าว่าหมดได้มองได้ปลาหลายก็สิมาเนี่ยพี่น้องมองได้บ่มีปลากันถึกตะปลาน้อยกินโอ้ยเมื่อยครับพี่น้องครับโอเคจังสิว่ายามาอีกรอบนึงครับพี่น้องครับรอบแรกบ่ถือกับพี่น้องถือตัวเดียวนี่ครับหลังเดียวโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกรอบครับพี่น้องดึกๆกว่าครับสวัสดีพี่น้องตอนเช้าครับผมเจอกันตอนตีห้าครับพี่น้องว่าสิพาพี่น้องมายามอีกรอบนึงรับทําพี่น้องโอ้ยนอนหลับทําพี่น้องเบิ่งมึงแต้มแรกมาแล้วครับหอยตอนนี้ครับมึงมันชนใส่ห้ามครับพี่น้องว่าสิพาพี่น้องมาไปยามอีกรอบหนึ่งพะนะพี่น้องรับจ่อยเบิ้งบอลในครึ่งเดียวครับพี่น้องเบิ้งบอลแมนยูเตะเบิ้งไปครึ่งแรกกันรับซ้ำตื่นมาอีกเจ็ดนึงตีห้าพี่น้องโอ้ไปกู่กันเลยครับพี่น้องยามมึงทั้งเป็นเปลี่ยนก้อนนี่แหละครับแต่อยู่หนีเตรียมมึงขึ้นโอ้เฮียหล่อนเบิดครับพี่น้องเฮียหล่อนบ่ถือครับเฮียหล่อนเบิด
แม่นห้อยดีดครับพี่น้องพี่น้องมาลุ้นฟังพี่กัน พี่น้องตายซ้ำอู้สิได้ครับยังล่ะตัวงามพร้อมด้วยพี่น้องตายจ่อยหลังข้างหน้านี่ก็ถึกด้วยพี่น้องนะครับอู้ตัวนี้ทำตัวนี้ตายเฮือกอะไรเนี่ยอู้ตายแล้วพี่น้องนะครับตายสองตัวเลยอู้ถึงจะเว้นหัวเลยวะเนี่ยพี่น้องตัวเธอตายมาดูฟังพี่กันครับพี่น้องเมื่อกี้เบิ้งที่ทั้งพูดนะครับเนาะถึงสองตัวเดี๋ยวจะหนีประมาณ1 2 3 4 5ประมาณ5หลังครับพี่น้องน้ำคล้องน่ะบ่ถึกเลยครับพี่น้องน้ำคล้องน่ะบ่มีจักแต้มเลยพี่น้องหวยโอ้โหพี่น้องไปชนครับผมว้าวเดี๋ยวเลยดูโหยได้แต้มเพิ่มอยู่พี่น้องตัวงามซะด้วยอึ๊บนี่ว้าวพี่น้องโอ้เดี๋ยวถือกันตัวนี่พี่น้องพี่น้องครับสวยๆเลยพี่น้องว้าว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 โอเคโอ้เต็มงามอยู่พี่น้องว่าเป็นสิบแต่ถ้าปลาตายว่าเหม็นตัวนี้พี่น้องตัวเป็นกันยังมีอยู่พี่น้องโอเคพี่น้องสวยๆครับพี่น้องสวยๆสวยๆไปเลยปุ๊บนี่โอ้มันใหญ่เว็ดบ้งพี่น้องตึกก็โดนแล้วนี่ตายเสียไปเลยตายเสียเบิดอันนี้หมายปลานิ้นเนี่ยครับเนี่ยหมายปลานิ้นเจอจิ้งหรีดเข้าไปช่อนกับมาคือการประคอมันไหลดอกครับตะวันเขาเสียวเฮียอย่างมาใส่มันเท่านั้นเด็ดกวงขุ่งง่วงเลยเบิ้งสองหลังนั่นมั้งครับพี่น้องอ้าวเฮ้ยพี่น้องครับเบ็ดผมเบ็ดอันนึงหายครับเหลือหลังเดียวเฮ้ยเยอะไม่ใช่ล่ะนี่ว่าถอนเบ็ดเด้อนี่หลังนึงโอ้พี่น้องครับพี่ขึ้นเบ็ดอ่ะว้าวว้าวว้าวโอ้เบ็ดหักเลยตัวนี้พี่น้องนี่นี่ครับหักเครื่องเลยดีนั่นเราไปก่อนไปอย่างน้อยนัวจั
ันก่อนละโอ้ยช้อนครับพี่น้องตุ๊บนี่หักเลยฮะโอ้โหทำงานเลยนะพี่น้องหักเป็นไงวะอ้วนอ้วนเลยพี่น้องนี่ของหยาบไอ้ซื้อๆนั่นนี่ครับโอ้หักเบ็ดผมสวยวะตัวน้อยๆนึงตัวพ่องามเลยครับพี่น้องใส่สวยๆนี่แหละครับปาดมาถือกันหลังใส่ถ่ายเนาะนี่พี่น้องเก็บเลยปุ๊บว้าวหลายเตี่ยมเจ้าหนึ่งพี่น้องโอ้เบ็ดหักไม่ได้เด็ดเบ็ดไม้ซะด้วยนะนี่อะไรเล่นไหนวะหลังนี้ไม่ถูกตะเวนกำลังขึ้นแล้วพี่น้องไปไปเบิ้งเดี๋ยวยื้อสองสามหลังครับนี่พระมายามตะเสาเนี่ยพี่น้องตะตีหาตื่นมาโอ้ยนอนบ่หลับเลยพาพี่น้องมายามตะเสาเสาเลยครับบ่ถือครับพี่น้องหลังนี้ว่ามันบ่ถึกโอ้ไปยังพี่น้องเห็นอยู่ซื่อๆว่ามันบ่ถึกโอ้ปลาดุกครับพี่น้องครับว้าปลาดุกก็มาปลาดุกก็มาพี่น้องปลาดุกก็มาช่อนทั้งช่อนทั้งดุกเลยเดี๋ยวพี่น้องหยุดหยุดตัวนี้ผมไม่ได้ใส่เต็มเอานี่ซะแล้วพี่น้องผมใส่แค่เมื่อกี้หลังเองใส่แค่ประมาณ10หลังท่านใส่เต็มเอานี่ก็น่าจะกินดีอยู่ครับผมปลาดุกฟ้องงามครับว้าวยำเพิ่มอยู่หลังฝั่งนี้เออพ่อพี่น้องฟังนี่ว่าแม่นเบ็ดผมจมอยู่เลยสิพี่น้องนี่ครับเบ็ดที่ฟังนี่ว่าเห็นมันจมเบ็ดผมอยู่หรือเปล่าไปดูกันไปดูกันพี่น้องครับว่าถือว่าบันเทิงช่วงไทยๆเนาะพี่น้องเนาะไอ้ครับนี่หนีลังนึงได้ครับนี่อ๋อเบ็ดผมโอ้ยพี่พี่น้องพี่ครับพี่เอาติงอยู่พี่น้องติงอยู่เอาได้เรื่องพี่น้องติงอยู่โอ้มาระทึกช่วงหลังๆนี่เนาะฮึบปะทูขอใจครับพี่น้องครับหยุดสามข้อนี่เฮ้ยพี่น้องโอ้โหสุดยอดพูดอ่ะพี่น้องโอ้ตกง่ายเลยครับโอ้เสียดายนะให้บริษัทไทยเต็มเอาพี่น้องหลังสุดท้ายครับผมโอ้โหเหรียญของง่ายเลยครับสุดยอดครับพี่น้องว้าดแหมมาถึง1 2 3 4 5 6หลังสุดท้ายครับมาแหม1เต็ม2เต็ม3เต็ม4เต็มเลยพี่น้อง
สุดยอดนี่บอกไงนะครับอะไรจะขนาดนั้นจมเบ็ดเลยแจ๋วพี่น้องเก็บกันพี่น้องโอ้มาขึ้นแต้มแรกมาขึ้นกับตัวหน่อยก็นี่หน่อยนึงครับตัวนั้นก็ใหญ่ขึ้นกันถืออยู่ฟังพูดครับพี่น้องฟังข้างบ้านพูดบ้าแน่นอนนี่ดีครับพี่น้องนี่จริงดีโอ้หลายแต้มอยู่ตัวนี้พี่น้องว้าเอาทาพี่น้องโอเคเดี๋ยวเข้าไปสรุปผลงานกันอยู่ครับพี่น้องเด็ดผักด้วยโอเคครับพี่น้องครับยามเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมอันนี้หักครับพี่น้องถือประคอโอ้ยวายมันจะถือบ่ได้เต็มพี่น้องครับไปถืออยู่ดังหลังบุญครับไปถืออยู่ฟังพูดหมายปลานิ่มนะครับโอ้บักหลายเลยครับพี่น้องหนักเลยเอาเต็มสุดท้ายมึงพี่น้องครับโอ้บักไงเลยครับพี่น้องหนึ่งสองสามมันตายครับมึงนี่สี่ห้าหกโอ้เจ็ดเต็มตัวนี้ก็ตายกันพี่น้องแปดเต็มก็ปลาดุกครับประกาศจำเดี๋ยวมันตอดได้แปดเต็มครับพี่น้องรอบสองปัดโป้ไฟมันตัดถือบ่ถือพี่น้องพี่น้องเบิ้งนี่น้องเบาบุเขาทาพี่น้องเขาทาเนี่ยจริงดีเป็นเหตุครับพี่น้องครับวายมันสิบ่มีเต็มแล้วครับพี่น้องย้ำโซ่เพราะว่ามันขึ้นนี่ก็ได้เต็มหนึ่งแล้วครับเนาะเต็มหนึ่งใหญ่ๆเติบห้ามยึดต้นแกนนี่แหละเก็บก้อนพี่น้องทั้งไหนก็ขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องครับหมู่บ้านนี้ก็บ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆครับเนื่องจากว่าพายุก็เขาดูครับพี่น้องผมภาวนาว่าให้มันไปซะนะครับเนาะสิได้ใช้เบ็ดลงคลิปเรื่อยๆนะครับเนาะสิได้บ่ขาดคลิปบ่ขาดช่วงนะครับเนาะลงเรื่อยๆอ่ะพี่น้องอาจสิบ่ต้องถ่านะครับเนาะลงปั๊บก็บ่ได้เบิ่งนะครับเนาะวิถีชีวิตการหาอยู่หากินนะครับเนาะในแต่ละมื้อของชาวบ้านเฮานี่แหละครับโอเคฝากพี่น้องกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้มันจงแฟมลี่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะแม่พี่น้องแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันครับผมมักมักแนวใดก็คอมเมนต์มาคุยกันเนาะครับเนาะอันไหนตอบได้ก็ตอบเนาะอันไหนตอบบ่ได้ก็ต้องขออภัยพี่น้องไว้ก็แล้วกันครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะพี่น้องเนาะผมว่าคลิปหน้าต่อไปอาจจะเป็นพี่ใหม่ครับพี่น้องครับอาจจะลุยลงพี่ไม้ต้องรอเบิ่งฝนฟ้ามื้อนี้ก่อนครับตั้งใจว่าสิไปพี่ไม้ครับมื้อนี้บ่รู้ว่าสิมีหม่องใส่บ่เพราะว่าน้ํามันท่วมแต่ว่าก็ต้องออกมาหนอกๆแถวๆบ้านน้องจิกก็สิมีหม่องใส่อยู่พี่น้องพอได้ใส่อยู่ครับบ่แน่อาจสิเป็นคลิปต่อไปเนาะครับเนาะอาจจะเจอกันอยู่พี่ไม้ครับผมโอเคครับสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะครับเด้อสวัสดีครับผมโอ้หนักเลยพี่น้องไปครับผม